ช่วงเปิดบ้านพลังใจวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเติมพลังใจกันกับครอบครัวของคุณเติมพงศ์ศรีอาจหรือเนกิยูทูบเบอร์สายเกมเมอร์และนักพากย์การ์ตูนวัย35ปีแต่กว่าผู้ชายคนนี้จะปังจนมีผู้ติดตามกว่า 380,000 คนเส้นทางชีวิตของเขาไม่ธรรมดาครับเนกิใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองเลือกด้วยการเข้าออกโรงเรียนถึง3ครั้งเพื่อหวังจะทำงานหาเลี้ยงตัวเองแต่เมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามที่คิดไว้เนกิจึงขอโอกาสแม่เรียนต่ออีกครั้งเพราะคำว่าแม่ไม่ว่าลูกจะตัดสินใจอย่างไรคนเป็นแม่ก็พร้อมที่จะให้โอกาสลูกได้เริ่มต้นใหม่เสมอครับย่าสวัสดีแม่สวัสดีครับสบายดีนะสบายดีสบายดีแล้วแม่ขายของดีไหมช่วงนี้ช่วงนี้เงียบเนาะแล้วแม่เป็นไงสุขภาพนอนหลับไหมบอกก่อนตอนนี้นอนไม่ค่อยหลับหลับกลนด้วยกลนด้วยตอนนี้โอ้โหบอกนานๆเขามาช่วยทีนึงก็อย่างนี้แหละคือเคอะเขินๆเขาก็จะมีงานของเขานานมาทีก็อยากจะช่วยก็ปกติธรรมดาปีวันเกิดพ่อแล้วก็วันเสียพ่ออะไรเงี้ยครับพ่อคุณแม่ไม่ค่อยมาระยะหลังพ่อเนเสียคนแรกแล้วก็ตามมาด้วยพี่ชายพ่อเนก็คือลุงแล้วก็ตามมาด้วยปู่นี่ก็คือพ่อของพ่อเนวันนั้นเขาทำงานบริษัทอะค่ะตอนนั้นกำลังสร้างศูนย์เศรษฐกิจแล้วคนงานก่อสร้างเขาข้ามถนนแล้วพ่อเนเขาขับรถแล้วเบรกไม่ทันมารู้ข่าวตอนจะ6 โมงละเขาโทรมีคนโทรมาแจ้งร้องไม่ออกมันน่าจะไม่ใช่เขาอะอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นคิดว่าไม่น่าจะใช่เขาน่าจะเป็นคนอื่นมากกว่าแล้วพี่เนตอนนั้นกำลังเด็กอยู่เนาะ4 ขวบครึ่งก็เรียนอนุบาลเสียใจไงทุกคนคือมันอึ้งเสียใจกันทุกคนน้ำตาตกใจกันหมดตอนเข้ามาอยู่กับคุณพ่อเขาก็เข้ามาอยู่ที่นี่ครอบครัวนี้อบอุ่นเพราะว่าย่ากับปู่ใจดีมากแล้วก็รักลูกรักหลานทุกคนพอพ่อเสียไปเนี่ยแม่คุณแม่ก็คิดว่าต้องเริ่มทำมาหากินต้องเราจะไปทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเริ่มไปทำงานที่บริษัทน้องก็อยู่ตรงนี้แล้วเราก็เย็นเราก็กลับมาดูแลน้องปกติจนอยู่หลังจากพ่อก็เสียก็อยู่ได้อีก 5-6 ปีก็เริ่มจะขยับขยายตัวเองออกไปข้างนอกแม่เหมือนกับก็เป็นคนเหงาอ่ะเป็นคนขี้เหงาคุณพ่อไก่เขาก็เป็นคนแถวนี้แหละเราก็เคยเรียนด้วยกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนเขาก็มาจีบอ่ะแล้วคุยกันสักระยะนึงเขาให้คำปรึกษาอะไรได้หลายๆเรื่องแม่ก็เลยว่าเออลูกก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้ไกลกันแล้วก็ลูกก็อยู่ในบ้านนี้ซึ่งเป็นบ้านย่าเขาดูแลอย่างดีก็ไปมีแฟนใหม่อ่ะเนาะก็ต้องย้ายออกอ่ะตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเด็กวัยรุ่นน่ะเขาก็อย่างว่าเนาะเหมือนก็มาแย่งความรักเข้าไปอ่ะเพราะฉะนั้นเขาตอนนั้นเขาจะทำอะไรเขาอยากจะเรียนเขาก็เรียนเขาไม่อยากเรียนเขาก็ออกตอนนั้นก็เป็นช่วงเกเรเลยที่เราแบบเรากำลังเฮลเลยเรากำลังโดดเรียนเรากำลังแบบไม่ไปโรงเรียนเลยอะไรเงี้ยด้วยความที่มีมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยแม่เขารู้ว่าเรากลับบ้านเกินเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเงี้ยเขารู้เขาก็ด่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรงโดยที่แบบเราไม่เคยเห็นเขาเราไม่เคยได้ยินคำด่าจากเขาแบบนี้อะไรเงี้ยในสัญญากับแม่แล้วไงทำไมทำไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเอาละทีแม่ยังไม่มีพ่อคนเดียวเลยแม่ยังไม่มีแฟนใหม่เลยเนี่ยแล้วก็ออกไปอยู่ข้างนอกไม่เข้ามาหาลูกเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ทะเลาะกับแม่รุนแรงตอนนั้นก็แบบไม่ได้คุยกันไปแบบหลายเดือนเลยความรู้สึกตอนนั้นแม่ก็มันพูดไม่ออกอ่ะแล้วก็เริ่มกินเหล้าอะไรเงี้ยเริ่มมีออกไปกินเหล้าเที่ยงก็ออกมากินเหล้าแล้วก็พอบ่ายโมงก็กลับเข้าไปเรียนก็ไปเรียนทั้งเมาๆแบบนั้นอ่ะคราวนี้เราก็ไม่เข้าเรียนเลยเทอมนึงเป็นจุดเริ่มต้นของปีแรกที่ต้องลาออกเพราะว่าหน่วยกิจมันไม่พอกลับเข้าไปเรียนใหม่อีกครั้งนึงแต่จนพอก็มามีเรื่องราวของแฟน
แฟนคนแรกที่ต้องตัดสินใจลาออกมาก็คือกับทางที่บ้านของแฟนเนี่ยก็คือเขาอยากให้เรารับผิดชอบในสิ่งที่เราแบบเราทำล่วงเกินกับหลานเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาเขาออกมาอยู่ก็ขออนุญาตพ่อว่าที่บ้านมันมีห้องว่างอยู่ก็เลยเอาลูกกับแฟนเขาว่ามาอยู่ที่นี่ได้ไหมย่าก็ไม่ว่าไม่เป็นไรก็เอาไปอยู่ก่อนเพราะว่าช่วงมีแฟนก็เลยเอามาอยู่ที่บ้านเราอายเหมือนกันนะที่แบบพ่อแม่เราต้องแบกหน้าไปทำมาเขาไปอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็โทรมาที่บ้านเขาก็บอกว่าเอ้ยเติมพงทำไมเธอไม่กลับมาเรียนหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวมันพ้นสภาพนะอะไรอย่างเงี้ยผมมีครอบครัวแล้วเราพูดกับอาจารย์อย่างนี้เลยนะผมมีครอบครัวแล้วผมจะเลี้ยงดูครอบครัวครับผมคงไม่กลับไปเรียนแล้วอะไรเงี้ยตัดสินใจลาออกแล้วก็ขับวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปทำงานเป็นคนส่งพิซซ่าใช้ชีวิตอย่างเดียวหาเงินอย่างเดียวแต่ว่าก็ด้วยความเด็กอ่ะมันก็ทะเลาะกันบ่อยมันอะไรกันบ่อยก็จนก็มีปัญหากันแล้วก็เลิกลากันไปก่อนหน้านั้นผมกับพ่อเนี่ยจะไม่ค่อยลงรอยกันเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบความคิดของเด็กอ่ะมันก็โลกสวยตรงที่ว่าแบบทำไมแม่ไม่มีพ่อคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยทำไมแม่ต้องมีพ่อใหม่แต่พอแบบพอเวลาเรามีปัญหาตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาในชีวิตของเราที่ใหญ่มากๆนะในตอนช่วงนั้นแล้วเขาแบบเขาช่วยเราเต็มที่อ่ะพ่อช่วยเราเต็มที่เราก็เลยรู้สึกแบบว่าทำไมเราถึงแบบเห็นแก่ตัววะตอนนั้นที่เราไปคิดกับเขาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรวยตายเลยเนี่ยขายตัวเท่าไหร่นะ20โอ้โหรวยตายเลยอย่างนี้เงินทั้งนั้นหมดแรงหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหลือแต่ในถุงครับปรับตัวเยอะไหมก็ไม่เยอะมากนะฮะคือเราอยู่กับคุณแม่เขาเนี่ยพอเรารักกันเราอยู่กันเนี่ยลูกเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรมากเลยมีอะไรเราก็ช่วยเหลือเขาได้เต็มที่มันก็ผ่านไปได้ทุกอย่างก็ใช้เวลาสักหน่อยนึงคุยกันแล้วค่ะคุยกันเนเขาเข้าใจทุกอย่างเนเขาบอกเอาที่แม่สบายใจเลยเนอยู่กับญาติดีกว่าเนอยู่ได้อะไรเงี้ยใช่ครับเป็นญาติที่เติบโตมาเลยครับคุณพ่อคุณปู่คุณย่าก็จะอยู่ที่นี่หมดเลยแต่ก่อนก็ผ่านอะไรมากันเยอะก็แข่งรถกันอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีลิมิตของเขาพอเขาสุดอันนี้เขาก็จะไม่เอาพอสุดแข่งรถก็เลิกแข่งเลิกเป็นตัวขี่อ๋อใช่แน่นอนครับอันนี้เขาบอกที่มาครับแน่นอนครับแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบชีวิตมันเสี่ยงจนแบบเหตุการณ์จังๆเลยก็คือเราขับไปตรงบางนาตาดแล้วเราเจอ Messenger เนี่ยขับเข้ามาเทียบข้างเราเลยพอตบแซงขึ้นไปปุ๊บรถ10ล้อหักเข้ามาเหยียบไปต่อหน้าต่อตาเลยแบบมันช็อกมากเลยอ่ะมันนั่งคิดสักพักนึงเลยว่าแบบโอ้โหมันชีวิตมันเสี่ยงขนาดนี้เลยอ่ะเราทำไมเราไม่กลับไปเรียนวะก็หยอดตู้โทรหาแม่เราก็บอกแม่นี่ขออะไรอย่างนึงได้ไหมนี่ขอกลับไปเรียนได้ไหมแม่เขาบอกว่าแม่ให้โอกาสครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะคือแม่ไม่ได้ให้ความอบอุ่นไม่ได้ให้คำสั่งคำสอนอะไรเขามากมายแต่เขาเรียนรู้เขาด้วยตัวเองก็อยากขอบคุณโอกาสที่แม่มอบให้เป็นครั้งสุดท้ายเรารู้สึกว่าการเรียนมันไม่สายอะที่เราจะกลับไปเรียนอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่านี้แล้วคราวนี้ก็เหมือนก็ได้เจอแฟนอีกคนหนึ่งที่เป็นที่คบกันยาวๆและคราวนี้เราก็เลยเรียนต่อยาวเลยลวดยันแบบยันจบมหาลัยศิลปากรอะไรอย่างเงี้ยอีกข้างนึงดีเย็น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 รีบลุกไม่มีอะไรเหมือนกันเลยไม่เหมือนเลยรู้จักกันออนไลน์มั้งเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยค่ะเหมือนโพสอะไรไปกดไลค์กันไปมาอะไรแบบนั้นเขาอะตำแหน่งหน้าที่ดีแล้วก็หน้าตาในสังคมของเขาก็ดีแล้วก็ทำงานในย่านที่มันเป็นแบบย่านหรูอะไรเงี้ยย่านทองหล่ออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราปอนอะแบบขับวินอะไรเงี้ยทำฟรีแลนซ์ทำอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็เลยเหมือนก็ยิ่งหักดันตัวเองอะเราก็รักงานเพียบเลยก็เพื่อไม่ให้เขาอายใครอะไรเงี้ยด้วยความที่เราก็ไม่เคยคบคนที่แบบลุกแบบว่าแบดบอยอะไม่แบดอ่ะแกตอนนั้นแกทำผมสีแบบออกส้มๆทองๆได้ไงมันก็เลยดูเหมือนเด็กอ่ะอ๋อเขาเรียกผมเป็นเด็กเหมือนเด็กแว้นอะไรอย่างเงี้ยที่คบกับเขานี่คือไม่ได้เห็นว่าเขาแบบว่ามีหรือไม่มีแต่แค่เห็นว่าวิธีการทำงานอย่างน้อยๆเลยคือขยัน
ก็พยายามขยันแบบหาเงินหาอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือชอบคนที่แบบขยันทำงานอะไรเงี้ยพอโควิดไงเราก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนที่ทำงานก็คือวันทำงานมันลดลงไงเราก็เลยแบบดูว่างอ่ะเพราะว่าถ้าทำงานครึ่งเดือนใช่ไหมมันก็จะได้เงินแค่ครึ่งเดือนอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องแบบว่าหาอย่างอื่นมาทำใช่ก็เครียดครับตอนนั้นเพราะว่าดาวบ้านต่อเติมด้วยอะไรเงี้ยคือผมก็ต้องพยายามหางานอย่างอื่นทำอ่ะเพื่อให้มันพอผ่อนบ้านพอผ่อนอะไรเสื้อผ้าก็จะเป็นต้นไม้ไลฟ์สดขายเสื้อผ้าเออไลฟ์สดขายเสื้อผ้าเออนอนกันตีสองตีสามก็ขายได้เนาะส่วนผมก็ต้องหาดิ้นรนทางอื่นก็เลยไปโรงเรียนภาคเสียงอะไรเงี้ยครับเพื่อที่ว่าหวังว่าเออเราจะมีโอกาสทำอาชีพนี้ให้มันเป็นรายได้เสริมอะไรเงี้ยครับสำเร็จแล้วยิงเข้าได้ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอมันผิดกติกานะโคตาการ์ตูนคลับเนี่ยเขาเปิดคอร์สสอนภาคอะไรเงี้ยแล้วก็ไปโรงเรียนเราอยากทำเพราะมันเราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีการสอนพอเราได้ลองเรียนเฮ้ยเราได้ภาคงานจริงปลดล็อกมันปลดล็อกไปทีละเลเวลผมจะมองชีวิตเหมือนเป็นเกมอะไรเงี้ยเวลาดูซีรีส์ดูอะไรเงี้ยผมก็ภาคตามซับเลยแล้วแฟนก็อุ้ยจะฟังลำคาญอะไรเงี้ย แต่ว่าเราก็พยายามทำให้เขาดูว่าเราตั้งใจนะอะไรเงี้ยว่าเราตั้งใจทำในสิ่งแบบนี้แล้วก็เนี่ยมันคือโอกาสในชีวิตฉันอีกอย่างนะที่มันอาจจะเป็นอาชีพหลักในอนาคตก็ได้อะไรเงี้ยโอกาสในชีวิตอะเราไม่รู้หรอกว่าจุดเล็กๆตรงไหนอันเนี้ยมันจะพาเราไปได้ไกลขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำโอกาสนี้มันปุ๊บหายไปเลยความรักความห่วงใยของคนในครอบครัวทำให้เนกิคิดได้และเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่นั่นเองครับในวันที่ใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเกิดปัญหาประตูบ้านที่คอยเปิดต้อนรับการกลับมานั้นช่างดีต่อใจมากเลยนะครับไม่อยากออกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่นั่น882ลูกอยู่มา882ปีในซอยนี้ผมจะเรียกว่าย่าที่ใจดีที่สุดในโลกคือง่ายๆว่ากลับมาบ้านเนี่ยมีของกินตลอด24ชั่วโมงย่าจะหุงข้าวเผื่อหลานไว้ตลอดมีความสุขในการที่เห็นลูกหลานทานยายยังไม่ทานนะให้เขาเรียบร้อยก่อนเนาะแล้วเราก็นั่งทานเราสบายเขาอิ่มหมดแล้วนี่เราก็สบายใจก็มีความสุขดูแลมาโดยจนน่าจะตั้งแต่4ขวบพ่อเขาไปส่งลูกเรียนอนุบาลได้ครึ่งปีเองมันเป็นอะไรที่มันไม่น่าจะเกิดนะเนาะดูแลเขามาเรื่อยจนป่านเนี้ยจนเขา30กว่าแล้วออกไปเนี่ยแล้วจะไม่ให้ย่าคิดถึงเหรอเนาะเขาก็ไปนะรู้สึกจะติดสาวติดหญิงวัยรุ่นติดเพื่อนติดอะไรเงี้ยเพื่อนติดหญิงตอนที่เขาย้ายออกไปก็ยังไปส่งเลยนานแล้วนะ10กว่าปีแล้วเกือบ20แล้วมั้งจนปู่หายไปแล้วแค่นี้ก็เหลือแต่ย่าก็ยังคิดถึงอยู่ทุกวันเราก็เล่าให้เขาฟังแหละว่าแบบเออเราไอ้นี่แล้วนะเราโสดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะกลับมาเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยย่าเขาก็บอกเออกลับมาอยู่บ้านเถอะลูกย่าเก็บห้องไว้ให้อยู่ย่าไม่ให้ใครเราห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเรารักย่ามากแล้วแบบตอนนั้นอ่ะมันด้วยวัยรุ่นเราแบบเราออกไปก็ด้วยเหตุการณ์ของวัยรุ่นเนี่ยแหละด้วยความที่แบบคิดน้อยด้วยความที่แบบไม่มันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอะไรเงี้ยพอย่าบอกว่าย่าเก็บห้องไว้ให้นะอะไรเงี้ยให้กลับมาอยู่บ้านนะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็ร้องไห้เลยก็แบบครับย่าเดี๋ยวนี้กลับมาอยู่นะอะไรเงี้ยย่าเขาก็ดีใจก็กลับมาอยู่ต่ออยู่ๆก็หายไปนะก็คิดถึงเดี๋ยวนี้เขาดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆ คลายไปก็ค่อยๆ คลายความเป็นห่วงไปเขาดีขึ้นไปแล้วก็ดีขึ้นก็ดีใจจ้ะใช้เกาะไปนี่รูปใครมีรูปใครนี่สมัยสาวๆนี่สมัยสาวๆใครบ้างใครนะย่าคุณปู่นี่ปู่นี่ดิฉัน
คุณปู่หล่อไหมตอนนู้นโอ้สุดยอดเลยไปไหนตามเรื่อยเลยกลัวหายปู่ยังบอกเลยหน้าตาแบบนี้นะหามานานแล้วอยากคำหวานบางทีเล่าไม่เคยเล่าให้หลานฟังเป็นคนขี้อายนั่นสิย่าก็อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีพิษมีภัยกับใครเขาก็บอกไม่มีใครเหมือนย่าแล้วอู้ยอกันอยู่เรื่อยเลยยอเดี๋ยวย่าหายไปนะเขาหัวเราะกันนี่ครับก็จะเป็นห้องที่อยู่ตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดก็เปลี่ยนไปคิดถึงเก็บไว้หมดเลยทุกอย่างครับก็นั่งตัดต่อเนี่ยจุดเริ่มต้น YouTube ก็นั่งทำงานกันอยู่ในห้องนี้หมดเลยเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็เปิดลงเดินลงไปดูย่าว่าย่านอนหรือยังอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงเขาเพราะเราผมจะนอนดึกมากผมจะทำงานกันตีสามตีสี่เลยตีสามถึงตีสี่ก็มาดูว่าเขานอนหรือยังต่างคนต่างมองกันด้วยบางทีเขาก็มาเคาะเรียกอะไรเงี้ยว่านอนหรือยังเพราะว่าถ้าผมทำงานมันก็จะมีเสียงได้ยินเสียงมีเสียงได้ยินเสียงก็เป็นห่วงค่ะก็ให้เขาดูแลสุขภาพนะอย่าให้อยู่ให้ดึกนักประทานเสร็จก็ไปนั่งทำงานก็พุงออกพุงยื่นก็บ้านหลังเนี้ยครับอย่างที่ย่าบอกว่ามันโอ้โห70-80ปีแล้วอะและย่าเขาจะชอบเก็บของอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีของที่เป็นของคุณพ่อก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ตอนผมเด็กๆเลยที่คุณย่าจะเก็บไว้30กว่าปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีรถของเล่นคันนี้ที่พ่อซื้อให้ผมคุณย่าเขาก็เก็บไว้หมดเลยใช่ย่าเขามาเปิดดูทุกวันเลยนะก็คือเหมือนใต้ถุนบ้านตรงเนี้ยมันก็เป็นเหมือนพื้นที่ความทรงจำของคุณย่าเขาซะส่วนใหญ่ในการเก็บของอะไรเงี้ยครับว่าย่าเขาคิดถึงทุกคนเวลานั่งคุยกันก็จะพูดถึงคุณปู่คุณลุงคุณพ่ออะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนเก็บไประลึกถึงเพราะว่ามันตรงเนี้ยมันเป็นเมมโมรีของแทบจะทั้งครอบครัวเลยอ่ะเขาบอกว่าให้ย่าอยู่นานๆให้อยู่เป็นร้อยๆปีเลยนะลูกก็บอกหลานก็บอกคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีคนนั้นก็โทรมาคนนี้ก็โทรมาลูกมั่งหลานมั่งยายเป็นไงย่าเป็นไงถามกันมาตลอดเลยรักและคิดถึงทุกคนไปในดีขึ้นเราก็ดีใจแต่ละครอบครัวเขาก็จะไปสร้างนะไปสร้างชีวิตของเขาไปสร้างครอบครัวซึ่งมุ่งไปข้างหน้าแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงจะเกิดหรือเปล่ายังไม่รู้เราเดี๋ยวเราไปพบกันข้างหน้าเนาะความรักความเข้าใจต่อคนในบ้านที่ต่างพึ่งพิงกันทุกคนให้โอกาสกันและกันต่างเห็นใจและยอมรับกันทำให้วันนี้บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นครับเดี๋ยวให้แม่กับย่าทายว่ามีภาพเสียงตัวไหนตัวไหนเสียงพี่เนที่ใส่หมวกขาวๆยังไม่หลงยังไม่หลงภูมิใจด้วยลูกดีใจหักกินหลายอย่างหักภูมิใจทุกอย่างที่เขาเป็นเขาภูมิใจตลอดสมกับที่เขาชอบอ่ะตอนอยู่ในห้องเขียนอยู่นั่นน่ะเขียนลายการ์ตูนวาดอยู่นั่นน่ะวาดสวยด้วยพี่เนสอนสักประโยคสิโอ้อันนี้ก็ได้ยาฉันหิวข้าวแล้วนะโอ้ย่าเตรียมเรียบร้อยแล้วครอบครัวของผมก็แบบมันคือความกลมเกลียวและความเข้าใจกันมากกว่าความคิดเห็นแตกต่างกันได้แต่เราก็เข้าใจในมุมมองของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็คือความรักที่มีให้กันก็ความเข้าใจเหมือนที่เนพูดแล้วก็ดูแลกันความหมายของคำว่าครอบครัวของย่าคืออะไรหลายๆอย่างเนาะความห่วงใยรักคิดถึงยังคิดถึงอยู่ทุกวันเลยเนี่ยคิดถึงจริงๆเนี่ยวันนี้เห็นแม่เข้ามาอย่างโอ้ยแม่คิดถึงเรานะเนี่ยไม่ได้มาตั้งนานพูดไม่ค่อยเป็นพูดไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทำของเราไปตามหน้าที่ช่วงขอโทษขอบคุณชื่นชมชื่นชมตาเรียงดีอยู่ได้คำว่าขอโทษครับขอโทษเนี่ยก็เอาเริ่มจากย่าก่อนแล้วกันก็ขอโทษที่เป็นหลานที่ไม่ได้แบบเป็นเด็กดีในแบบที่ย่าอยากได้อะไรเงี้ยที่บางทีก็หงุดหงิดใส่ย่าอะไรเงี้ยเวลาย่าเรียกหรือย่าพูดซ้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะขอโทษย่าที่ทำตัวอย่าง
ยังไม่ดีมากขนาดนั้นแต่เนก็จะพยายามทำให้เต็มที่อยากขอโทษแม่ที่เกเรที่ไม่ฟังสิ่งที่แม่สอนแล้วก็อยากขอโทษแม่ที่ตอนนั้นทะเลาะกับแม่แล้วก็พูดกับแม่แรงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยครับอยากจะขอโทษไม่เป็นไรแค่นี้ก็เนก็ดีที่สุดของแม่แล้วอภัยให้ตลอดพี่เขาถามเรื่องที่เนทะเลาะกับแม่แม่ยังบอกว่าแม่จำไม่ได้เพราะแม่ไม่เคยเอาไปคิดจะขอบคุณแม่ที่อุปการะเลี้ยงดูปูเสือหนูมาเป็นเวลาเกือบ10ปีให้ทุกสิ่งทุกอย่างจ้ะเขาขอขอบคุณแม่ตรงนี้จ้ะเช่นกันลูกค่ะจ้ะเช่นกันแม่ก็รักหนูคิดถึงแม่ขอบคุณเนนะที่ทำให้แม่ปลื้มใจหลายๆเรื่องของเนปลื้มทุกเรื่องที่เป็นเนแม่ขอบใจสุดๆเลยน่ารักที่สุดเลยแสดงว่าไม่มีอะไรให้ชื่นชมเลยนึกนานเนี่ยนั่นสิบ้านพลังใจก็ย่าเนี่ยแหละบ้านนี้แหละบ้านพลังใจที่กลับมาก็จะได้พลังใจตลอดรักย่านะรักย่านะย่าก็รักไหนครับขอบคุณครับจ้าช่วงดูบ้านเขาเอาไปใช้บ้านเราสวัสดีครับพบกับผมหมอริวนะครับในช่วงดูบ้านเขาเอาไปใช้บ้านเราครับกับบ้านพลังใจในชื่อตอนที่ว่า3วัยตั้งหลักครับผมมีหลายๆอย่างเลยที่เราสามารถเรียนรู้กันได้เราไปกันทีละข้อเลยนะครับข้อแรกนะครับชีวิตต้องการโอกาสครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าชีวิตคุณเนกิในแต่ละช่วงวัยเนี่ยโอ้โหมีความยากลำบากแต่เห็นไหมครับว่าในครอบครัวก็ล้วนให้โอกาสคุณเนกิเป็นระยะไม่เพียงแต่คนรอบตัวครับคุณเนกิเองให้โอกาสตัวเองเช่นเดียวกันครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาอาชีพที่เคยทำไม่ได้ต้องกลับมาเรียนรู้ในสิ่งต่างๆใหม่อันนี้ก็คือการให้โอกาสตัวเองเช่นกันโอกาสที่มีต้องมาจากทั้งที่คนอื่นให้เราและเราให้ตัวเองแล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตไปได้ครับข้อที่2นะครับเมื่อพายุอารมณ์สงบความรักจะผลิบานครับเราจะเห็นเลยครับว่าชีวิตคุณเนกิเนี่ยมีในเรื่องของวิกฤตที่อยู่ในช่วงวัยแต่พอเราเห็นในช่วงท้ายโอ้โหทุกอย่างสวยงามแฮปปี้เอนดิ้งเพราะช่วงนี้ครับพายุต่างๆมันสงบเริ่มมีจุดลงตัวที่จะเห็นว่าชีวิตจะไปอย่างไรเราถึงจะมองเห็นว่ามีความรักจากคนรอบตัวมากมายหมอเชื่อว่าจริงๆแล้วทุกๆคนมีโอกาสที่ดีรออยู่ในวันข้างหน้าเพียงแต่ว่าในวันนี้พายุอาจจะถาโถมมากดังนั้นสิ่งที่ต้องการเลยคือความอดทนที่จะรอคอยให้เวลาดีๆมาถึงครับข้อ3นะครับความฝันเลี้ยงชีพได้ผมเชื่อว่าหลายๆทีแล้วเราทำงานเราไม่รู้หรอกว่าเราชอบอะไรอาจจะลองกลับไปดูว่าเอ๊ะเราฝันอะไรเรามีแพชชั่นกับอะไรหมอเชื่อว่าถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรามีความสุขโอ้โหแต่ละวันที่ตื่นมาทำงานเราคงมีความสุขมากๆเลยข้อ4นะครับทำให้ลูกหลานรู้ว่าบ้านมีพื้นที่สำหรับเขาเสมอผมเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยเนกิคงไม่รู้ว่าคุณย่าเตรียมห้องไว้รอสำหรับวันที่เนกิจะกลับมาอยู่ในบ้านนี้แต่เห็นได้เลยครับว่าถึงเวลาบ้านนี้ได้ทำหน้าที่ของมันห้องนี้ได้ทำหน้าที่ของมันมันเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเกิดความรู้สึกว่าอันนี้แหละคือครอบครัวของเขานอกจากนั้นแล้วนะครับคุณย่าเองก็ยังมีห้องเล็กๆที่อยู่ชั้นหนึ่งของบ้านที่เอาไว้เก็บพื้นที่แห่งความทรงจำสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่จะช่วยเยียวยาใจของคุณย่าของสมาชิกในครอบครัวครับข้อที่5นะครับ3วัยในบ้านสามารถเติมเต็มกันและกันได้ซึ่งแต่ละคนล้วนมอบความรักซึ่งกันและกันโอ้มันเห็นภาพความสวยงามแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมครับชีวิตไม่ได้สวยงามขนาดนั้นมันมีความสูญเสียต่างๆมากมายหลากหลายซึ่งถ้าวันนั้นไม่มีความรักที่มั่นคงไม่มีการให้โอกาสซึ่งกันและกันไม่มีการกลับมามองย้อนถึงความต้องการของผู้อื่นหมอเชื่อว่าวันนี้เราคงไม่ได้เห็นภาพแบบนี้ดังนั้นจริงๆแล้ว3วัยช่วยกันตั้งหลัก3วัยช่วยกันเติมเต็มครับและสำหรับช่องทางดีๆเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าใครรู้สึกว่าใจมันเศร้ามันไม่มีความสุขหรือคิดถึงขั้นว่าเราไม่มีคุณค่าไม่อยากมีชีวิตอยู่อย่าลืมติดต่อศูนย์ MCAT ศูนย์เยียวยาจิตใจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านนะครับและอีกช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์เหมือนเดิมนะครับ4ช่องทางของเราครับ LINE แอดคุยกันครับสามารถเข้ามาแชทคุยกันได้มีบอทมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือครับนะด้วยกันเป็นช่องทาง www.วัดใจ.com ครับเข้าไปลองเช็คดูสภาพจิตใจ
ใครไม่ชอบช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ครับโทรศัพท์ได้ครับสายด่วนสุขภาพจิต1323โทรเข้ามาได้ยินเจ้าที่ให้บริการตลอดเช่นกันและสุดท้ายเลยครับช่องทางของรายการเราครับ Facebook Page บ้านพลังใจสามารถแชทเข้ามาคุยกับผู้เชี่ยวชาญปรึกษาปัญหาได้เช่นกันครับหวังว่าวันนี้ทุกๆคนคงได้อะไรไปเรียนรู้มากมายสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับพูดไม่ค่อยเป็นพูดไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทำของเราไปตามหน้าที่ก็ไปได้ตลอดรอดฝังหลายสิบปีนะที่อยู่ตรงนี้ใช่ยากจ้ะนี่แม่หนูยังสาวอยู่ตัวจริงยากอยู่เป็นเบิ้งพลังใจกับแล้วโอเครวยหลังแม่นะเพราะบ้านคือพลังของใจ